King Power เข้าใจนักเดินทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับสู่ช่วงที่2ของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับในช่วงแรกเราได้รู้ถึงชีวิตทรหดช่วงล้มลุกคลุกคลานของกำนันสมศักดิ์บุญยวงรวมถึงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะพอปลูกยาสูบไม่ได้ผลก็มาปลูกลำไยปลูกลำไยไม่ได้ผลอีกก็หันมาปลูกส้มโอบ้างเรามาติดตามกันต่อครับว่าส้มโอได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของกำนันสมศักดิ์และชุมชนเวียงแก่นแห่งนี้ยังไงบ้างถามต่อเรื่องส้มโอเลยนะครับหลังจากปลูกแล้วต้องรอกี่ปีครับกว่าจะเห็นผลว่าเราปลูกได้หรือไม่ได้เริ่มต้นเดิมทีปลูกเราขยายกิ่งพันธุ์ปลูกประมาณ4ปีผลผลิตถึงจะออกเราเริ่มต้นถ้าผลผลิตออกแล้วเราก็จะถนอมต้นหนึ่งเราส่วนใหญ่เราจะไว้ประมาณ9ลูก10ลูกแล้วก็ดูต้นอีกทีว่าสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนไอ้พูดถึงผลลัพธ์กำไรส้มโอ1ไร่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณไร่ 15,000 แล้วก็เราขาย1ไร่จะได้ประมาณ 85,000 กว่าบาทต่อ1ไร่แล้วก็มาเปรียบเทียบกับผลผลิตพืชตัวอื่นมันห่างกันเยอะการปลูกส้มโอเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับเรื่องปัญหาก็เรื่องแหล่งเงินทุนเราก็ต้องอาศัยพึ่งทางสหกรณ์มั่งที่เราก่อนผลผลิตที่มันจะออกได้เต็มที่เพราะว่าสมมุติว่าเราออก1ไร่เนี่ยผลผลิตกว่าเราจะได้เต็มที่ก็ประมาณ8ปีถึง10ปีแหละถึงจะได้ผลผลิตให้เต็มที่ช่วงระยะเวลาในช่วงนั้นเราก็ต้องหาพืชอะไรแซมแบบว่าพืชผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียงและหลังจากนั้นพอปลูกส้มโอได้สำเร็จกำนันก็เผยแพร่ให้กับคนในชุมชนด้วยเพราะอะไรครับผมจับกลุ่มเป็นกลุ่มแต่ละหมู่บ้านกลุ่มไหนก็ประมาณ4-50แต่ละหมู่บ้านนะผมก็มาให้ความรู้เพราะว่าผมชมชอบไม่หวงความรู้ผมจะให้ความรู้เขาตลอดเรื่องการทำมีคุณภาพส้มโอจะมีคุณภาพทำยังไงให้ผลผลิตสูงได้ให้ไงนอกจากสอนปลูกส้มโอแล้วได้สอนเรื่องอื่นๆด้วยไหมครับเพราะว่าโดยการที่ว่าเราจะลดต้นทุนการผลิตเราก็เดินตามรอยนายหลวงรัชกาลที่9ผมจะให้คนสวนเนี่ย1ทำปุ๋ยอินทรีย์ทำปุ๋ยอินทรีย์แบบว่าจะลดต้นทุนในแปลงปลูกมันจะลดต้นทุนเป็นครึ่ง2ก็เรื่องการทำน้ำยาชีวภาพที่ฉีดพ่นไล่แมลงเนี่ยแล้วก็อาศัยพึ่งของกรมวิชาการเข้ามาสอนในเรื่องการทำหัวเชื้อไตรโคโดมาฆ่าเชื้อราบิวเวอเรียนี่ฆ่าไล่แมลงแบบนี้ผมเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดระหว่างหน่วยภาครัฐกับเกษตรกรอย่างเรื่องการสร้างงานให้กับชาวบ้านแหละครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าทำยังไงบ้างตอนนั้นตอนที่ผมประสานกับกลุ่มไอทางกรมวิชาการเขาว่าเราจะต้องสร้างอาคารได้มาตรฐาน GMP ของมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร1เราได้อาคารที่มาตรฐาน2เราจะได้แรงงานจะช่วยชาวบ้านในชุมชนเนี่ยให้มีงานทำมีรายได้เสริมแบบว่าว่างงานกลางคืนก็มีการโอทีตลอดในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวส้มโอเพราะว่าในชุมชนของเราส่วนใหญ่เป็นคนว่างงานก็เยอะครับเด็กนักเรียนบางทีเด็กนักเรียนก็ยังมาทำและมารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงครับตอนนั้นมันช่วงวิกฤตเป็นโอกาสเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสากลมาก่อนสากลนั้นพาไปไม่ถึงฝั่งผมก็เลยว่ามาหาเรือกับไอ้เกษตรอำเภอเวียงแก่นกับนายอำเภอเวียงแก่นว่าเราจะทำไงตอนนี้สากลเราไปไม่รอดละเกษตรเลยแนะนำว่าไม่งั้นก็ต้องตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรองรับตั้งแต่ปี52มาเป็นต้นมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจบริหารจัดการมาถึงขนาดนี้ที่บอกว่าสหกรณ์ไปไม่รอดเป็นเพราะอะไรครับปัญหาภายในของคณะกรรมการเขาบริหารไม่เป็นเงินไม่ผ่านระบบของทางกลุ่มเกิดมีปัญหาขัดแย้งกันนิดหน่อยก็เลยแตกแยกมาตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจเมื่อปี52จากที่แตกแยกกันไปอะไรที่ทำให้มารวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ไหนที่สุดครับก็ก่อนจะมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพราะว่าผมเนี่ยเป็นตัวยงผมมีบริษัทที่ส่งออกปีต่อปีนี้ผมจะมีออเดอร์มาประมาณ
ปีละ5ตู้10ตู้สมาชิกจะเอาผลผลิตมาขายให้ผมเขาเห็นว่าผมเป็นที่พึ่งได้เขาก็เลยว่าเมื่อผมมาเป็นประธานผมก็ดึงชักจูงมาแต่ละหมู่บ้านสมาชิกเก่าพวกที่ทำจริงอ่ะเข้ามาทำก็ประสบผลสำเร็จถึงส่ง EU ถึงยั่งยืนมาถึงขนาดนี้เรารวมกลุ่มเพื่อการต่อรองของพ่อค้าคนกลางไม่มาเอารัดเอาเปรียบหนึ่งละสองเรื่องการที่ว่าเราจะบริหารจัดการในแปลงปลูกส้มโอเราจะไปเอาปุ๋ยเราจะไปเอายาเราก็ได้ราคาต้นทุนส่วนต่างแล้วก็เข้าในกลุ่มก็ตอนนั้นผมก็ปลูกในแปลงปลูกของในกลุ่มเกษตรกรเขตในพื้นที่2-3หมู่บ้านพอดีมีบริษัทหนึ่งที่มานำเสนอมายื่นข้อเสนอว่าเราถ้าเราทำคุณภาพได้เราจะส่งไปพร้อมกันผมก็มาเอาคนในกลุ่มในมวลชนของภายในตำบล2ตำบลเนี่ยมารวมกลุ่มก็ทำผลผลิตปรากฏว่าผลผลิตออกเกินคาดอย่างมาตรฐานการส่งออกของส้มโอเขาวัดกันยังไงครับเราต้องพึ่งกรมวิชาการเกษตรเรามาทำ GAP แปลงปลูก GAP สวนค่ายว่าแก็บไทยเราเรียกง่ายๆว่าแก็บไทยความหมายของ GAP คือมาตรฐานการทำส้มโอได้คุณภาพมันก็มีเรื่องโรคเรื่องแมลงเรื่องสารเคมีแปลงปลูกได้มาตรฐานแหล่งน้ำสารพิษตกค้างเนี่ย GAP คือมาตรฐานของเราเรียกว่าแก็บไทยนี่แหละมันจะอยู่มี8ข้อด้วยกันเรื่องมาตรฐานการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนี้ดียังไงครับเพราะว่ามันที่พึ่งทางใจมันมีหลายฝากฝ่ายเพราะว่าส้มโอเวียงแก่นนี่เป็นตัวยงของจังหวัดเชียงรายระหว่างผู้ว่าเรื่องไปถึงผู้ว่าก็สนับสนุนมาทุกอย่างเลยก็มีโดนบันดาลใจให้ทางกลุ่มเกษตรกรมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าทุกภาคส่วนของหน่วยไร่การเขาจะยิงมาที่ในจุดของผลผลิตส้มโอเพราะว่ามันเป็นพืชที่เศรษฐกิจนำรายได้ให้กับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายมากเยอะพอสมควรถามต่ออีกนิดนะครับว่าการรวมกลุ่มใหม่ครั้งนี้เจอปัญหาแบบครั้งก่อนอยู่ไหมครับเรื่องปัญหามันก็จะมีทุกปีเรื่องปัญหาส่วนใหญ่มันจะปัญหาเกิดกับเกษตรกรที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกลุ่มสมมติว่าทางกลุ่มของเราซื้ออยู่ที่20บาททางบริษัทอื่นเขาจะซื้อ22 23มันจะมาประชุดกันให้กลุ่มเราแตกผมก็พยายามโน้มน้าวแบบว่ากลุ่มของเราตั้งขึ้นมาอาศัยพึ่งพากันนะแบบว่าถ้าเรามีกำไรแล้วก็มีแบ่งผลกำไรให้แต่ละปีเขาบอกอย่างเงี้ยเพราะว่ากลุ่มของเรามันแบบว่าทำแบบยั่งยืนและมั่นคงให้กลุ่มเกษตรกรเป็นที่พึ่งครับผมก็โน้มน้าวเอากลุ่มเกษตรกรแบบนี้เลยกฎระเบียบในกลุ่มของเราคืออะไรครับก็มีกฎระเบียบของที่เราตั้งขึ้นมาก็สมมติว่าคนไหนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่ะมันออกนอกลูกนอกทางไม่ทำตามกฎระเบียบแล้วก็จะตัดออกเลยคืนหุ้นให้เราจะไม่เอาร่วมเพราะว่าคนไม่จริงใจส่วนใหญ่เราจะทำแบบนี้เพราะว่าเราสร้างกลุ่มมาก็เพื่อจะสร้างมวลชน1และ2ให้มีรายได้3ให้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแต่ละหมู่บ้านผลตอบรับจากเพื่อนๆเกษตรในกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับโอ้ส่วนใหญ่เกษตรกรสนใจเยอะเลยผมก็ได้เสนอไปกลางกรมวิชาการก็ได้มาจัดตั้งเป็น GAP ของหมู่บ้านอาสา GAP รับสมัครอาสา GAP ของในหมู่บ้านเลยถ้าใครจะต้องการใบ GAP ที่หมดอายุที่จะต่ออายุเขาต้องไปหาคนที่อาสา GAP อำเภอหนึ่งจะมีคนหนึ่งที่จะดูแลเรื่อง GAP ต้องมาป้อนข้อมูลมาเก็บข้อมูลกับเกษตรกรแล้วก็ส่งให้ทางกรมวิชาการเขานัดหมายเข้ามาตรวจสิ่งที่กำนันทำได้พากลุ่มเกษตรกรในชุมชนมาได้ไกลมากมองกลุ่มในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ลำบากแสนเข็ญกว่าจะล้มลุกคู่คานลุ่มๆดอนๆมาด้วยกันก็เกือบ10ปีกว่าจะถึงจุดนี้ถึงจะได้มาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดตู้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เราก็ตะล่อนหาแต่พ่อค้าที่มารับซื้อตอนนี้เราได้
บริษัทที่มีได้มาตรฐานทำ GAP ทำกระบวนการร่วมกันเลยระหว่างบริษัทกับคนสวนเยี่ยมมากครับจากชาวสวนที่ยากจนล้มเหลวกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาสู่ประธานผู้นำชุมชนที่ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรด้วยกันในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเวียงแก่นอย่างยั่งยืนด้วยการปลูกส้มโอคุณภาพในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวน่าสนใจของส้มโอเวียงแก่นกับกำนันสมศักดิ์มาเล่าให้ฟังต่ออีกสักครู่ครับแต่ส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออกเราจะบริหารจัดการกันกับร่วมกับบริษัทเราจะคิดเป็นลูกหนึ่งเราจะคิดส่วนต่างจากบริษัทเขาจะให้ประมาณ3บาทถึง5บาท3บาทนี้จะแบ่งไปให้คนบริหารจัดการอีก2บาทเข้าในกลุ่มวิสาหกิจสิ้นปีสิ้นสุดฤดูกาลเราก็มีนัดหมายการประชุมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะเอาแบบไหนปีนี้เราจะแบ่งหุ้นกันยังไงหุ้นละเท่าไรจัดแจงให้ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรในนามของกลุ่มวิสาหกิจครับตอนนี้ที่เราส่งไป EU ก็ไปลงที่เนเธอร์แลนด์ท่าเรือเนเธอร์แลนด์2มาที่ในทวีปเอเชียก็มีส่งฮ่องกงเวียดนามเขมรลาวไปหมดละทางไปทางจีนตอนใต้เนี่ยก็ไปแถบคุนหมิงเชียงรุ้ง